ทองพูนถล่มพายุหมัดซัดทีมูหลับยกแรกผมดีพอเป็นแชมป์หรืออย่างครับทองพูนฟอร์มแจ่มครับดับซ่านักชกดาวรุ่งจากคีกิสครับด้วยหมัดขวาอันทรงพลังกล้ามเนื้อตัวเนี่ยต้องบอกว่าไฟนี้ทองพูนเตรียมตัวมาดีจริงๆละครับดูจากรูปร่างหน้าตาก็คงจะไม่มีความตื่นเต้นมากมายเหมือนครั้งก่อนครับไฟนี้ทองพูนพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมล้นด้วยความทะเยอทะยานหลังจากสยบเสือร้ายนักมวยคนนี้ได้นะฮะทองพูนก็ประกาศก้าวถึงเวลาแล้วหรือยังที่เจ้าตัวจะได้ไปทะลึงบัลลังก์แชมป์เสียทีครับแต่ถ้าหากยังดีไม่พอแฟนๆคิดว่ายังไงก็บอกผมมาได้ผมจะกลับไปพัฒนาให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมครับเงินรางวัลโบนัสเกือบ2ล้านบาทมันช่างเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งเสียจริงและมันน่ายินดีกับทองพูนมากๆในเรื่องนี้แต่ถ้าเราดูในรายละเอียดการชกจริงๆวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าทองพูนเสริมลูกเตะขามาจริงๆล่ะครับแต่น่าเสียดายที่ปิดเกมเร็วไปหน่อยไม่อย่างนั้นเราคงได้เห็นอะไรอะไรที่มันมากกว่านี้แน่นอนนะครับแต่แค่นี้มันก็อาจจะพอดูได้ว่าความเป็นธรรมชาติในการออกลูกเตะของทองพูนยังไม่ดีเท่าไหร่นักครับแต่ก็ยังว่าทองพูนเองก็เป็นมวยหมัดก็คงออกอาวุธอื่นๆได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงผมมองว่าตอนนี้ทองพูนยังไม่เหมาะกับการเป็นแชมป์ครับผมเองมองว่าคาร์ดของทองพูนยังไม่ถึงครับยังไงทางวันต้องหานักมวยในรุ่นระดับนี้ที่มีสไตล์การชกแบบมวยฝีมือหรือว่าผ่านการชกมาอย่างโชคชนแล้วมาเจอกับทองพูนครับมาลองปะทะกันมาลองปะมือกันถ้าทองพูนผ่านไปได้จริงด้วยพลังมาของเขาในเวลานั้นผมว่ามันก็เหมาะสมที่ทองพูนจะได้โอกาสชิงแชมป์กับเขาคนอื่นบ้างนะฮะในเรื่องของพลังหมัดคงไม่มีใครเถียงว่าทองพูนทำได้ดีแค่ไหนครับแต่ถ้าในเรื่องของการป้องกันตัวเรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงไม่น้อยในไฟนี้ทองพูนก็โดนอยู่เช่นกันแหละครับเพียงแต่ว่าคู่ต่อสู้ของทองพูนเองอย่างที่มูเนี่ยก็อาวุธไม่คมไม่แม่นเองแหละฮะเลยทำให้ทองพูนนั้นไม่ค่อยโดนทดสอบเท่าไหร่นักถ้าแม่นกว่านี้เราคงได้เห็นอะไรที่น่าสนุกกว่านี้เป็นแน่แท้ล่ะครับแต่ยังไงเราก็ต้องเอ่ยปากชมว่าทองพูนแกเตรียมตัวมาดีจริงๆพูดน้อยต่อยหนักถึงจะมีคำพูดที่ขัดหูอยู่บ้างในการขอชิงแชมป์แต่ถ้าเรามองในมุมมันก็คือแพชชั่นของนักมวยล่ะครับที่ใครๆก็อยากเป็นเบอร์หนึ่งกันทั้งนั้นแล้วหวังว่าสักวันทองพูนจะได้เป็นแชมป์ดั่งใจนะครับเก็บผลงานดีๆแบบนี้ไปอีกสัก 2-3 ไฟยังไงก็คงต้องได้ประลองวัดแชมป์แน่สำหรับทองพูน PK แสนชัยมวยไทยยิมเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของทองพูนหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ